สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนเมืองจ้าสาภิกุลมาเห็นอันพักเสียนฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องคะกำลังออกเยอะเลยอ่อนๆเนาะค่ะเขาสามารถเก็บไปดองแบบว่าแซ่บมากเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่ามื้อนี้สาภิกุลบ่ได้เอาถุงมาก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะค่ะเมืองจ้าหลายๆค่ะพี่น้องคะแต่ว่าต้นเพิ่นยังหน่อยอยู่เนาะค่ะเพิ่นจะเกิดสูงและใหญ่กว่านี้อีกเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นดงเป็นปลาเพิ่นเลยค่ะนี่แต่ว่ามองนี่ก็อยู่ข้างทางเนาะค่ะขันแม่นสาวพิกุลสิเก็บไปดองก็คงสิเขาไปเก็บในป่าลึกจักน้อยนึงเนาะจ้ะมึงค่ะอ่อนอัวลั่วเอาไปดองนี่คือสุดยอดเด้พี่น้องมึงค่ะกำลังสิแตกยอดออกมาอีกอาทิตย์นึงคงสิแบบยอดออกเต็มเลยเนาะค่ะมึงจ้ะจักแม่นดอกไม้จักแม่นผักจักแม่นเห็ดเกิดร่วมๆกันเนาะค่ะมองสาวพิกุลอยู่นี่โชคดีมากเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามีทั้งเห็ดทั้งผักทุกๆอย่างอาหารการกินหาง่ายมากพี่น้องจ๋านี่แหละค่ะสาวพิกุลก็ถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะค่ะมึงจ๋ามีแต่ดงของเพิ่นเลยผักเสี้ยนประเทศอังกฤษเด้อจ๋าพี่น้องจ๋าผู้ใดมักกินก็ไปเก็บมาดองเด้อค่ะเด้อนี่จ๋าส่วนอันนี้บ่แม่นผักเสี้ยนเด้อจ๋าพี่น้องจ๋านี่คือหมามุ่ยหรือว่าหมากตำแหน่เด้อค่ะมึงค่ะเพิ่นกำลังเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยจ้ะพอเพิ่นเกิดสูงๆแล้วเฮาก็บ่สามารถเก็บเห็ดได้เนาะค่ะเพราะว่าคันเพิ่นโดนน้อยเดียวนี่โอ้ยคันไป3มือ4มือจ้ะพี่น้องจ๋ามึงค่ะคันค้นแผ่ก็จนเป็นแผลพุ่นล่ะค่ะไปจ้ะดูบรรยากาศรอบๆค่ะแล้วสำหรับต้นอันนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเห็นบ่จ้ะนี่ที่เป็นดอกสีเหลืองๆเนาะค่ะบางคนบอกว่าสามารถนำไปต้มแทนขี้เหล็กได้เนาะค่ะเอามาแกงกับแซ่บแต่ว่าสาวพี่กุลก็บ่เคยลองเนาะค่ะแต่ว่ามีคนบอกปากต่อปากว่าเอาไปแกงแท่นขี้เหล็กนี่อร่อยสุดยอดเนาะค่ะนี่จ้ะดอกเพิ่นก็งามงามเป็นสีเหลืองเนาะค่ะส่วนหมามุ่ยหรือบักตำแย่บางคนบอกว่าสามารถเอาไปทำซุปได้อร่อยมากอันนี้ก็บ่เคยลองอีกค่ะมีแต่คนเหล่ามาเฮาก็เหล่าไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเมืองค่ะเมืองจ้ะพี่น้องต้นอียังบ่ลูกงามงามดอกเหลืองอร่ามเลยเนาะค่ะเมืองค่ะมีแต่ดอกไม้แปลกๆแต่ก็สวยดีเนาะค่ะพี่น้องคะจังได๋คลิปนี้สาวพิกุลก็เอามาฝากแค่นี้เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ